ตุ๊กตาลูกเทพที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะหลายคนตั้งคำถามว่าเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจเชื่อหรือไม่คะว่าภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนั้นหนึ่งในยะสำคัญก็มาจากการหันไปพึ่งพาตุ๊กตาลูกเทพเพื่อเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจด้วยไปติดตามพร้อมกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ค่ะผู้ที่นิยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพและพกพาติดตัวไปในที่ต่างๆมักจะมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของตุ๊กตาที่ตนเองรักเหมือนลูกว่าสามารถนำพาความโชคดีและความมั่งคั่งมาให้กับผู้เลี้ยงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเหมือนเช่นหญิงสาววัย17ปีคนนี้ที่เลี้ยงลูกเทพมาได้8เดือนก็บอกว่าน้องช่วยทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเขาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะก็คือแบบว่าหลังจากที่แบบเราได้รายได้น้อยก็คือแบบเรามีรายได้มากขึ้นถูกเลขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้านผู้ก่อตั้งสมาคมนิยมเลี้ยงลูกเทพบอกว่าน้องเพชรลูกเทพของเธอทำให้เธอถูกลอตเตอรี่จากการเข้าฝันมาบอกใบ้ตัวเลขส่วนหนึ่งมาจากการที่ว่าไม่มีลูกด้วยเกี่ยวกับเรื่องการงานแย่แต่พอเขารับน้องไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆค่ะไปนี่ชีวิตฟุ้งฟิ้งดีกว่าเก่าด้านเจ้าของร้านเสริมสวยวัย45ปีรายนี้บอกว่ามักจะมีคนมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเวลาที่เธออุ้มน้องรวยจังไปกับเธอในที่ต่างๆใช่ใช่สายตาบางคนเขาก็จะมองว่าวิทำไมอุ้มตุ๊กตานู่นนี่นั่นก็จะรู้นะจะรู้จากความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์สายตาตรงนั้นเลยเพราะเราทำแล้วเราสบายใจเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยพระวินัยถิตตปัญโยพระลูกวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีบอกว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาทำพิธีเบิกเนตรลงอักขระให้กับลูกเทพไปแล้วมากกว่า 30,000 ตัวแต่ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีคำสั่งห้ามพระทั่วประเทศทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพแล้วปัจจุบันราคาขายตุ๊กตาลูกเทพเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทไปจนถึง 30,000 บาทนับเป็นกระแสที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับอุตสาหกรรมผลิตตุ๊กตาสวนทางกับความกังวลที่คนไทยส่วนใหญ่มีต่อภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ผลสำรวจของดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพบว่าปัญหาที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้คือสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งข้าวของราคาแพงสินค้าและบริการต่างๆขึ้นราคาเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นไม่มีเงินหมุนเวียนการค้าการลงทุนหยุดชะงักคนตกงานว่างงานและไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ถูกเอาเปรียบเสียดุลการค้ากระแสความศรัทธาในตุ๊กตาลูกเทพจึงเรียกได้ว่าเข้ามาได้อย่างถูกที่ถูกเวลาในยามที่คนไทยต้องการกำลังใจสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน